สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับคุณคันปราครับถามถึงภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับตอนนี้เองเนี่ยเราคาดการณ์ภาวะการยังไงบ้างครับมองจากทิศทางลมต่างๆที่เกิดขึ้นมาณขณะนี้ครับครับสำหรับทิศทางการลงทุนในครึ่งปีหลังนะครับปีหลังเนี่ยผมก็คิดว่าคงยังมีความผันผวนอยู่นะครับไม่ว่าเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ทำนิวไฮแต่ก็มีการขึ้นเรื่อยๆและดอกเบี้ยไทยเองนะครับดอกเบี้ยไทยเองเนี่ยคาดว่าเดือนสิงหาก็คงจะต้องขึ้นและประมาณสักเป็นขึ้นจาก0.25เป็น0.75นะครับงั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยเป็นช่วงขาขึ้นทั่วโลกนะครับประการที่2ที่เราต้องกังวลคือเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยก็เฟ้อกันไปหมดแหละตอนนี้เงิคนรเฟั้บอแปลว่าอะไรแปลว่าของแพงถูกไหมครับอืมฮะของแพงนั่นคือของแพงนั่นเองนะครับงั้นเราก็ต้องมาตามดูว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันทำไฮไปหรือยังต้องบอกอย่างนี้นะครับอย่างที่สหรัฐเขาก็เชื่อว่ามันไฮไปแล้วครับนะครับแนวโน้มอย่างนี้ดีครับถ้าเกิดคิดว่าไฮไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับนั่นคือปัจจัยที่2ก็คือที่ตามมาก็คือเรื่องเงินเฟ้ออันแรกคือดอกเบี้ยอันที่2เงินเฟ้อนะครับอันที่3ก็ยังเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับต้องมาดูว่าทั่วโลกนี่จะเกิดก็กังวลกันว่าจะเกิดรีเซชชันไหมนะครับแต่ของไทยนั่นน่ะดูได้เห็นชัดว่าก็ที่กล่าวกันนะครับของเราเนื่องจากเริ่มมาจากฐานต่ครับำนะครับและเป็นการพึ่งเทคออฟด้วยไม่ใช่แลนดิ้งนคะรครัับบเพราะเราเพิ่งเปิดประเทศเพื่อให้นักลงทุนเอ้ยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คงยังเป็นทิศทางที่ยังพอไปได้ยังโตได้ครับฮะมองแบบนี้แล้วเนี่ยในเชิงน้ำหนักต่อภาพของตลาดหุ้นไทยจากปัจจัยต่างๆที่ว่ามานี้มันเพียงพอที่จะหนุนภาพรวมตลาดไปได้มากน้อยขนาดไหนครับสำหรับตลาดนะครับผมก็อาจจะมีอีกอันหนึ่งที่มีเรายังไม่ลืมนะครับเรายังมีอยู่ในโรคระบาดอยู่เลยนะครับฮะโควิดก็ยังมารบกวนเราอยู่เรื่อยๆนะครับมาทีตอนแรกๆก็ระลอกหลังสุดนี่ก็เริ่มมาแรงๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ยังเป็นความกังวลอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรามองดัชนีเนี่ยเอาเป็นว่าให้ดูจากปัจจัยพื้นฐานนะครับครับทาร์เก็ต6เดือนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,670ครับฮะเป็นเป้าหมายนะครับผมนั่นคือจุดที่จะไปคือ1,670นะครับแต่จุดล่างเนี่ยที่เรามองว่าน่าจะเป็นแนวรับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์3เนี่ยนะครับผมยังชอบว่าให้รับแถว1520อยู่นะครับต้องเรียนนักลงทุนตรงนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่ณนะจุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่เป็นช่วงขาลงอยู่ครับนะครับงั้นอะไรก็ตามที่ขึ้นจาก1520ขึ้นไปแตะ1560อะไรก็ตามเนี่ยผมเรียกว่าเด้งครับนะครับมันคือการเด้งเท่านั้นเองในตลาดขาลงอยู่นะครับฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้ถ้าหุ้นขึ้นมาขายไปก่อนนะครับในช่วงควอเตอร์3เนี่ยนะครับขายไปก่อนแล้วเราค่อยๆกลับมาช้อนซื้อข้างล่างได้เพราะอย่างที่เราคุยกันแต่ต้นครับเรายังต้องตามเงินเฟ้อเราต้องตามอัตราดอกเบี้ยยังมีเรื่องอะไรที่เรายังต้องทำให้หุ้นลงได้เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นช่วงขาลงแล้วเราค่อยมาช้อนซื้อหรือนะครับหรือถ้าเกิดมันจะขึ้นไปเลยเนี่ยโดยวอลุ่มเยอะๆนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาวอลุ่มไม่ค่อยมีนะครับถ้าหุ้นจะขึ้นได้นี่ต้องวอลุ่มเยอะครับนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ดีลงหุ้นลงแต่วอลุ่มน้อยอันนี้ถือว่าเป็นข้อบวกกับตลาดเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะขึ้นเนี่ยบางครั้งคุณไปโฟลว์ข้างบนก็ได้นะครับเวลามันวิ่งไป1560 1570วอลุ่มมาเยอะๆค่อยไปซื้อข้างบนก็ยังทันครับครับวอลุ่มที่ว่านี้เรามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับพี่กันครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องฟันโฟก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของค่าเงินบาทของเราด้วยครับที่ยังคงอ่อนค่าอยู่ในขณะนี้นะครับก็สำหรับค่าเงินบาทเนี่ยนะครับต้องโยงกลับไปอย่างนี้ด้วยหุ้นจะขึ้นได้ค่าเงินบาทต้องหยุดอ่อนก่อนถูกไหมครับน่าตอนนี้มันยังอ่อนอยู่ต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวสภาพมันก็ไปสะท้อนสภาพเศรษฐกิจแน่นอนอ่อนไปมากๆหนึ่งเดี๋ยวเศรษฐกิจเราดีขึ้นเนี่ยคิดว่าปีนี้น่าจะอยู่สักปลายๆน่าจะได้เห็น35-50นะครับนั่นคือก็แข็งค่าขึ้นนะครับครับแล้วปีหน้าจะแข็งขึ้นอีกตามสภาพเศรษฐกิจนะครับแต่นั้นก็มองอย่างนี้ในช่วงนี้ก็คงอ่อนไปตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็น่าจะมีการกลับมาแข็งค่านะครับโดยการที่นักท่องเที่ยวเรามามากขึ้นนะครับเศรษฐกิจเรายังเดินต่อไปได้เดี๋ยวรัฐบาลก็อาจจะออกมาตรการอะไรก็มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกนะครับครับนะครับผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะทำให้บาทเริ่มที่จะหยุดอ่อนแล้วกลับมาแข็งได้ครับครับมองทิศทางพลังงานในหลังจากนี้ที่น่าจะลดลงด้วยใช่ไหมครับที่จะเป็นส่วนหนุนด้วยฮะฮะพลังงานนี่ก็คงทุกคนก็คงคาดคือที่จริงแล้วอ่ะเงินเฟ้อดูไม่ยากนะครับดูว่าถ้าราคาน้ำมันลงนี่ลงแน่นอน
นะครับถ้าราคาน้ํามันโลกลงเนี่ยเพราะมันเป็นตัวหลักที่ทําให้เงินเฟ้อถูกไหมครับครัดบังนั้นเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับงั้นผมคิดว่าราคาพลังงานอาจจะทรงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ขึ้นไปรุนแรงได้มากกว่านี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ราคาน้ํามันกลับมาลงเนี่ยผมคิดว่าจะมีเป็นผลกดดันทําให้เงินเฟ้อลงแล้วเสร็จหุ้นเราก็จะดีตามกลับไปด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ทราบดีว่าไอ้พวกเขาเรียกอะไรคอสต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยก็คือค่าขนส่งซะเยอะนะครับครับทีนี้มาถึงช่วงที่นักลงทุนเฝ้ารอที่สุดนะครับมุมมองจากทางฟินิซิไซรัสนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้ชุดหุ้นชุดกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่น่าจะได้รับอานิสงส์นะครับจากแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจภายในบ้านเรานะฮะจนกว่าจะไปสู่จุดหมาย1,670จุดครับมีอะไรกันบ้างครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดประเทศเนี่ยเราคงต้องพูดถึง AOT โรงแรมอะไรพวกนี้นะครับแต่เรียนนักลงทุนอย่างนี้ครับพวกนี้บางครั้งขึ้นไปรับข่าวแล้วครับนะครับเพราะเขาเป็นแถวหน้าเป็นผลบวกแบบบวกแถวแรกเลยที่ได้จากการเปิดประเทศถูกไหมครับฉะนั้นก็จะขึ้นไปรับข่าวแล้วนี่แถวที่สองที่ผมชอบเนี่ยที่จะได้รับอานิสงส์ในการเปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจดีด้วยนั่นคือกลุ่มแบงก์นะครับผมค่อนข้างที่จะชอบกลุ่มแบงก์มากๆในจุดนี้นะครับสองเรื่องครับดอกเบี้ยเป็นเทรนขาขึ้นครับแบงก์ก็จะได้ประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเงินฝากมันเป็นรายเงินฝากเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยเป็นรายได้เราถูกไหมครับแต่เป็นรายจ่ายแบงก์นะครับที่ผ่านมาถ้าทุกคนฝากเงินมันหมดกันหมดเนี่ยแบงก์ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้เริ่มมีการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแบงก์ก็จะไม่ต้องมีมารับเรื่องของเงินฝากตรงนี้มากนะครับแล้วประกอบกับเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นก็คือเป็นดอกเบี้ยขึ้นที่เป็นรายได้ของแบงก์งั้นผมคิดว่าชอบในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานตรงนี้กับอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตักเห็นนะแบงก์ลงนะครับครับธนาคารนี่ลงมาเคแบงก์นี่ลงมาเหลือ140 KKP ลงมาเหลือประมาณสัก60บาทอย่างเงี้ยครับงั้นเราก็เลยชอบทางฟินแลนเซียไซรัสเราก็ชอบพวก K-Bank นะครับ KKP พวกนี้นะครับหรือที่ยังนิ่งๆอยู่ก็ BBL กลุ่มแบงก์ยังได้และยังมีอัพไซด์อีกเยอะด้วยผมว่าครับเป็นกลุ่มแรกยังมีอัพไซด์แล้วลงทุนอีกเยอะซึ่งสามารถที่จะรอจังหวะในการเข้าซื้อแล้วก็ถือเพื่อให้ได้อัพไซด์เยอะๆได้ครับครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแบงก์ตัวเด่นจะเป็น BBL K-Bank แล้วก็ KKP นะครับกลุ่มต่อมาครับพี่กันครับครับกลุ่มต่อไปจริงๆก็ยังชอบอสังหาก็มีชอบนะครับSC Asset นี่ก็ชอบอสังหาเหมือนกันเป็นกลุ่มอสังหาที่ดีนะครับอสังหานี่ตอนนี้ PE ต่ำด้วยครับนะครับผมก็คิดว่ากลุ่มเนี้ยยังได้อานิสงส์อยู่สำหรับตัว property นะครับบางกลุ่มนี่ต้องเรียนตามนี้ชอบแต่มันขึ้นไปแล้วเลยไม่อยากบอกไปเดี๋ยวนักลงทุนจะไปติดสูงครับนะครับเอาตัวที่ผมเรียนหลักๆเนี่ยครับ property กับตัวโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์เนี่ยครับยังมีอัพให้ท่านนักลงทุนเนี่ยซื้อลงทุนแล้วก็ยังมีกำไรติดไม้ติดมือได้อีกพอสมควรนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนี่จริงก็ดีถูกไหมครับกลุ่มโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ขึ้นไปรอแล้วเหมือนกันนะครับจะเป็นกลุ่มอาหารก็ดีอีกแต่ก็ขึ้นไปรอแล้วเหมือนกันงั้นผมคิดว่ากลุ่มที่ยังน่าสนใจและยังเข้าไปลงทุนได้ตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารนี่แหละครับครับทีนี้มีคำถามถึงกลุ่มอสังหานิดนึงครับคือพี่กันมองกำลังซื้อในประเทศมันฟื้นจนน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นที่อาจจะกระทบใช่ไหมฮะก็ในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับบางครั้งมันจะขึ้นเนี่ยมันเกิดอาการรีบซื้อบ้านเหมือนกันนะอ๋อครับครับจริงฮะอันนี้ถูกไหมครับหลายโครงการเร่งรัดในการทำตลาดมากฮะตอนนี้ใช่ครับใช่ครับจะเห็นนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่างั้นถ้าเราจะซื้อเนี่ยดอกเบี้ยปีหน้าขึ้นเราไม่ลังเลแล้วผมจะเข้าปีนี้เลยถ้าเกิดผมยังไม่มีบ้านนะครับผมก็เข้าตรงนี้เลยนะครับประกอบกับในเรื่องของชาวต่างชาติก็อาจจะเริ่มกลับมาซื้อมาสนใจในอสังหาเรามากขึ้นด้วยนะครับเพราะอีกอันนึงพอพูดถึงตรงนี้เลยให้ผมนึกถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็ดีนะครับ SISB นี่ก็ดีครับนะครับก็เป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่15บาทหลังๆนี่คนจีนก็มากันเยอะนะครับมาไทยมาทั้งครอบครัวเลยนะครับเพราะที่คนที่ประเทศจีนนี่มันอะไรอ่ะโควิดเป็นศูนย์ถูกไหมครับครับงั้นเวลาเข้ามาก็มาทั้งครอบครัวเอาลูกมาด้วยตอนนี้โรงเรียนอินเตอร์ก็เลยบูมไปด้วยครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนนะครับทักชุดหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นนะครับรวมถึงกรอบความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ขอบคุณพี่การมากๆครับครับขอบคุณรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมุมมองจากทางบล. Financial Cyrus นะครับในเรื่องภาพรวมการลงทุนในช่วง Set 5 PM นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ